่2แล้วนะคะช่วงนี้ตีมีสิ่งดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมค่ะเป็นสร้อยข้อมือไทยกวนอิมนะคะซึ่งมี2ลายด้วยกันค่ะลายแรกนะคะลายสังกะจายค่ะส่วนลายที่2คือลายกวนอิมนะคะทำมาจากไทเทเนียมนะคะอยากจะบอกว่าดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตหรือเลือดของเราดีขึ้นค่ะระบบต่างๆในร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนและความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานค่ะและยังช่วยนะคะปรับสภาพในขณะที่นอนหลับสำหรับบุคคลที่นอนหลับยากทำให้นอนหลับได้สนิทแล้วดียิ่งขึ้นค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะและสำหรับบุคคลที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัดเมื่อสวมใส่นะคะตื่นเช้ามาก็จะทำให้ร่างกายสดชื่นสมองปลอดโปร่งค่ะผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ก็จะช่วยสะท้อนรังสี UV ด้วยนะคะสะท้อนพลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมมีแค่9ชุดเท่านั้นเองค่ะราคาชุดละ999 บาทนะคะโทรมาได้ที่02-277-9696ค่ะย้ำเบอร์อีกทีนะคะ02-277-9696ค่ะจ้ะสิ่งดีๆแนะนำคุณผู้ชมไปเรียบร้อยค่ะจริงเมื่อเช้าเนี่ยเจอตีแล้วผมตกใจนะคุณผู้ชมคงได้รับชมนะผลงานตอนนี้ก็คือในเรื่องของห้องหุ่นเป็นไงจ้าฟีดแบ็กดีไหมโอ้โหดีมากเลยค่ะอาจารย์เป็นยังไงฮะก็จะมีแบบว่าเวลาไปเจอก็เด็กๆก็กลัวไหมเด็กๆเขากลัวเราไหมก็บางคนก็จะแบบมองอย่างเงี้ยแต่ไม่เหมือนเพราะว่าในละครก็จะแบบใส่ชุดลามแต่งหน้าเข้มมากอะไรเงี้ยค่ะเด็กก็จะบอกว่าหูน่ากลัวจังเลยตาโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็ติดตามรับชมได้นะครับตอนนี้ก็บอกว่ากำลังเข้มข้นออกอากาศวันไหนเวลาไหนจ้ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะ20:20 นนะคะทางช่อง3ค่ะครับก็ติดตามผลงานของน้องตรีได้นะเบรกที่2นี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของการตอบคำถามให้ตรีทวนช่องทางในการสื่อสารอีกครั้งหนึ่งครับได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะที่อยากสอบถามดวงกับอาจารย์นะคะก็สามารถพิมพ์ PD นะคะตามด้วยข้อความชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอยากจะถามอะไรนะคะก็พิมพ์เข้ามาเลยค่ะแล้วส่งมาที่422-1606ค่ะหรือคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะคุยสายสดนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่024960493และ024960494ค่ะจ้ะอ่ะก็เริ่มต้นกันเลยครับกับ SMS แรกสำหรับวันนี้ค่ะ เป็นผู้หญิงนะคะเกิดวันศุกร์ค่ะที่31 สิงหา 2505นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงค่ะเกิดปีขาดนะคะมีคลินิกพยาบาลอยู่ค่ะส่วนตัวเนี่ยมี2แห่งช่วงนี้ลูกค้าน้อยมากเลยค่ะอาจารย์ดวงไม่เคยโกหกผมพูดอยู่เสมอเนี่ยดาวพฤหัสอยู่เรือนงานก็ด้วยชีวิตเนี้ยคุณคงหนีไม่พ้นอาชีพที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของสุขภาพนะครับและปีนี้กรรมะเป็นกาลีนะดาวอาชีพเสียก็เอาเป็นว่าลองปรับกลยุทธ์ดูนะแต่วงเล็บจะเน้นไม่ให้ลงทุนอะไรใหญ่ปีนี้เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับและหลักการทำบุญเสริมเนี่ยถ้ามีโอกาสถวายชุดสังฆทานยานะก็ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องแต่ผมยืนยันว่าระยะยาวดีเปลี่ยนแต่ว่าตั้งแต่สิงหา58จนถึงสิงหา59เนี้ยวางแผนธุรกิจให้ดีครับอ๋อปีเดียวเองค่ะสู้ๆจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปูนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่9 กุมภาพันธ์ 2514ค่ะเวลาเกิด1 ทุ่มตรงค่ะอยากจะถามเรื่องโชคแล้วก็เดือนหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างคะขอบคุณครับถ้าถามในลักษณะที่ว่า เปิดดวงจูเนียร์วันนี้ถ้าถามลักษณะที่ว่าโชคลาภผมจะเน้นอย่างนี้นะคุณปูปีนี้ช่วงปีจรเนี่ยนะครับย่าง45จะเป็นโชคลาภในเรื่องของงานนะฉะนั้นยิ่งขวนขวายยิ่งขยันยิ่งออกแรงคุณจะมีสิ่งดีๆเกินกว่าที่คุณคาดคิดนะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้หางานทำปีนี้เกณฑ์งานใหม่ก็มีนะครับฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะปีนี้ระวังศัตรูคนไม่หวังดีระวังปัญหาสภาพคล่องสุขภาพก็เน้นพวกสายตาความดันของคุณปีจอนี้หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดท่านต่อไปเลยค่ะคุณทวีศักดิ์นะคะเกิดวันที่14 มิถุนายน 2505ค่ะเกิดวันพฤหัสค่ะอาจารย์เวลาเกิด3 ทุ่มตรงเกิดที่จังหวัดชลบุรีค่ะจะถามเรื่องการงานการเงินและโชคลาภค่ะปีนี้ผมฝากระวังในเรื่องของการสื่อสารนะครับคำพูดคำจารวมไปถึงลักษณะพวกงานเอกสารถ้าไม่ได้สูญหายก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นฉะนั้นปีนี้ต้องละเอียดนะครับส่วนในเรื่องของเงินล่ะหลีกเลี่ยงการทำนิติกรรมสัญญานะครับการให้ใครขอหยิบขอยืมการค้ำประกันไม่เอา
นะในแง่ของสภาพคล่องถ้าหลีกเลี่ยงเงื่อนไขต่างๆได้ปีนี้ก็พอจะเอาตัวรอดแต่การเสี่ยงโชคไม่เด็ดครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณวีระยาพดุงนะคะเกิดวันที่1กรกฎาคม2535ค่ะเกิดปีวอกวันพุธเช้า9โมงตรงค่ะจ้ะเดี๋ยวจะถามเรื่องการงานเป็นอย่างไรคะแล้วก็จะได้ย้ายแผนกไหมคะถ้าได้ย้ายก็จะเป็นเดือนไหนคะจริงๆแล้วปีนี้กรรมะเป็นสีเนี่ยก็หมายถึงว่าชีวิตการทำงานมีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับข่าวดีเรื่องงานเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณมีอยู่2ช่วงเวลานะครับนะครับประมาณปลายปีนะครับหรือไม่อีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณไตรมาสแรกเอาเป็นว่าปีนี้เรื่องงานถูกใจสมหวังหรือแม้กระทั่งนะสมมุติถ้าเขาแอสไซน์ให้อยู่ในจุดเดิมปีนี้ช่วงประเมินผลก็จะต้องมีอะไรดีๆให้ได้ชื่นใจครับท่านต่อไปเลยค่ะเล่นอะไรเมื่อกี้จะขยับขยับตัวนิดนึงค่ะจ้ะตัวหนูสูงมากเลยต้องเสริมบอกท่านต่อไปเลยค่ะคุณสิรินะคะเกิดวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2526ค่ะเกิดปีกุลนะคะเวลา10นาฬิกาเดี๋ยวจะถามเรื่องเนื้อคู่โชคลาภเมื่อไหร่จะหมดเคราะห์ร้ายๆสักทีค่ะครับปีนี้ให้ระวังนะจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะหรือมิกระทั่งมิฉะนั้นนะครับก็อาจจะมีคนที่เขามีปัญหาในเรื่องราวของความรักเนี่ยเข้ามาหาเรานะฉะนั้นดูให้ดีไม่ต้องรีบร้อนเพราะเกณฑ์ความรักปีนี้ถือว่าไม่เด่นนะครับโอกาสที่จะลงตัวอย่างจริงจังผมอยากจะให้รอจนถึงช่วงย่าง34นะย่าง34นะครับและปีนี้ก็ฝากระวังไอ้คำว่าเคราะห์เนี่ยกาลีสัมพันธ์ถึงราหูก็ยิ่งต้องระวังฝากทำสองอย่างนะทำบุญเรื่องของห้องน้ำนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือบริจาคเงินทำบุญให้กับพวกสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่8กรกฎาคม2507นะคะเกิด4โมงเย็นค่ะเกิดวันพุธภาพดวงโดยรวมเป็นยังไงบ้างคะปีนี้เสาเสียในดวงและเสาอยู่เรือนงานเสาอยู่เรือนคู่พูดถึงเรื่องคู่ก่อนถ้ายังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ปีนี้ถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพมากมายก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออีกหนึ่งนัยยะก็คืออาจจะต้องอยู่ห่างไกล2งานก็เตือนเลยนะว่าปีนี้เหนื่อยหนักยากเป็นไปได้และที่สำคัญเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีฉะนั้นของคุณเนี่ยปีจรเนี้ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่10เดือน9นะคะ2533ค่ะเกิด9โมง23นาทีค่ะเกิดวันจันทร์นะคะอยากจะถามเรื่องการงานการเงินและทำบุญเสริมช่วงนี้งานเหนื่อยไหมจะพ้นเมื่อไหร่ค่ะจ้ะก็จะดูกันตามอายุย่างนะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ก็ปีจรนี้นะครับปีจรนี้ก็คงจะให้คุณหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนี่แหละข้าวปลาอาหารขนมนมเนยจัดให้ครบนะจะเป็นถวายสังฆทานสดบ้างก็ได้ส่วนในเรื่องของงานในช่วงอายุย่าง26นี้ผมใช้คำว่าทรงๆนะทรงๆจะเด่นจริงๆก็คือในช่วงย่าง27ถ้าทำงานประจำก็มีลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้านะครับการทำบุญเสริมบอกไปแล้วและปีนี้ให้คุณหาอัญมณีจะเป็นหยกนะหรือมรกตก็ได้สวมใส่นะเสริมให้ชีวิตเป็นเดชเป็นสีเนี่ยให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในช่วงอายุย่างปัจจุบันครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่16กรกฎาคม2507นะคะเกิดวันพฤหัสค่ะอาจารย์เวลา9นาฬิกา39นาทีครับอยากจะถามว่าลูกเนี่ยพึ่งได้ไหมคะพฤหัสราชาโชคก็ต้องบอกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันได้เพียงแต่ว่าก็มี2อย่างนะครับอาจจะดื้อรั้นบ้างนะหรือว่าอาจจะต้องอยู่ห่างไกลนะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆไม่เป็นไรแต่ยืนยันว่าลูกเนี่ยพื้นฐานเป็นคนที่ดีอยู่แล้วครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณพรนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2513ค่ะเวลาเกิดนะคะ 21:25 น.เกิดที่จังหวัดสงขลานะคะพักอยู่ที่ชลบุรีอยากจะถามเรื่องการเงินโชคลาภค่ะเรื่องของโชคลาภเนี่ยทายเลยว่าไม่เด่นและที่สำคัญถ้าคุณทำงานอยู่นะถ้าคุณทำงานอยู่ในช่วงอายุย่าง45และ46เนี้ยเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดี
หรือมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกันที่สำคัญเนี่ยสภาพคล่องอันนี้น่าเป็นห่วงที่สุดก็ฝากนะให้คุณทำบุญลงศพก็ได้จะเป็นมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งนะหรือว่าตามวัดที่เขารับบริจาคส่วนหลังวันเกิดธันวาที่จะถึงนี้ให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนนะครับที่ยังใช้การได้นำไปแบ่งปันแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้ครับค่ะตอนนี้อาจารย์ขามีสายสดพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะอะไรนะคะชื่อคุณอะไรคะกุกุมารค่ะค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันอาทิตย์ค่ะเดือนสิงหาวันที่เท่าไหร่ครับ28ค่ะ28สิงหาจ้ะพ.ศ.ค่ะ2537ค่ะ2537ค่ะ28สิงหา37ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องกี่โมงคะ20นาฬิกา12นาทีโอเคครับตอนนี้ก็ตรงอยู่กันในช่วงอายุย่าง22นะค่ะจ้ะแต่วันนี้จะคุยจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับโชคลาภค่ะด้วยดวงนี้นะถ้าถามว่าจะเอาดีเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เชียร์อยู่แล้วไม่เชียร์อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่เด่นและถ้าอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆก็แค่แบบซื้อติดไว้สักงวดละใบก็พอนะมันไม่เด่นจริงๆนะครับค่ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าเป็นแม่บ้านค่ะไม่ได้ทำงานอะไรเลยผมก็แล้วถามว่ามีโอกาสจะได้ทำงานไหมอย่างนี้ผมจะฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาเอาไว้พิจารณานะจังหวะจะโคนพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้ทำถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยพวกนี้นะรับซ่อมรับแก้ไขอันนี้ถือว่าดีนะอันที่สองนะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาพวกนี้พอใช้ได้เกณฑ์เรื่องงานถามว่าจะมีโอกาสที่ชัดเจนเมื่อไหร่เดี๋ยวนะครับย่าง22ความจริงถ้าเลยเข้าย่าง2024จังหวะนั้นถือว่าพร้อมที่สุดนะ อีกปีเศษๆไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ที่เราไงแต่หมายถึงว่าจังหวะเวลาที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะเกณฑ์เรื่องงานจะเด่นมากแต่สำคัญก็คืออาชีพที่ทำนั้นมันโฉลกหรือเปล่าก็ฝากไว้เป็นการบ้าน2กลุ่มที่ผมว่าหรือคุณมองอะไรไว้ไหมฮะมองกลุ่มอาชีพอะไรไว้บ้างก็ปัจจุบันนี้อยากจะเปิดร้านที่ว่าขายของค่ะขายก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะของกินฟังให้ดีนะของกินถ้าจะทำต้องมีการจรนะครับต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปขายอยู่กับที่ไม่ค่อยดีเว้นแต่ว่ามีบริการจัดส่งอันนี้พออนุโลมได้พอละค่ะใช่แล้วเรื่องความรักคะปัจจุบันนี้เป็นมนตรีตอนนี้เกณฑ์ในเรื่องของความรักถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้เบาลงนะเกณฑ์ความรักของคุณปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดวงเนี้ยถ้าอยู่กับแฟนแบบมีระยะห่างบ้างก็ช่วยแก้ดวงได้นะครับอ๋อค่ะจ้ะพยายามถวายของที่เป็นคู่ด้วยกันนะพวกแจกันพวกเชิงเทียนพวกนี้นะครับค่ะเรื่องโชคลาภนี่ไม่เด่นเลยใช่ไหมใช่ใช่คุณเองก็รู้อยู่แล้วนะทำงานดีกว่าฮะนะหาอาชีพที่เด่นถ้าอยากจะขายของกินต้องมีการจรนะครับค่ะโอเคโชคดีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อเลยครับต่อที่ SMS นะคะคุณศักรินทร์ค่ะเกิดวันที่11มิถุนายน2512ค่ะเวลาเกิด 1:15 น.นะคะเกิดพุธกลางคืนค่ะอาจารย์อยากรับราชการค่ะตอนนี้อยากลงทุนบ้านเช่าคอนโดการงานการเงินค่ะคือความจริงแล้วเนี่ย11มิถุนายน12เนี่ยมันตรงกับวันพุธอยู่แล้วนะอันนี้ผมอนุโลมนะเพราะว่ามีวงเล็บเป็นพุธกลางคืนผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าคุณเกิดเลยเที่ยงคืนของวันพุธที่11ไปขออนุญาตยกตัวอย่างถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เวลาส่งคำถามเข้ามากรุณาระบุเป็นวันสากลก็บอกเลยเกิดวันพฤหัสที่12มิถุนายนนะเวลา 01:15 อย่างเงี้ยผมก็จะแปลงวันเองนะครับจ้ะก็บนสมมติฐานที่เป็นพุธกลางคืนรถสีขาวดีที่สุดอยู่แล้วนะฉลกสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนที่สุดส่วนทะเบียนรถเนี่ย591ก็ถือว่าดีเป็นเลขแห่งความสำเร็จเลข5ศีลบริสุทธิ์พระรหัสอยากลงทุนบ้านเช่าบ้านเช่าคอนโดค่ะ
ก็ลงทุนนิดนึงก็พูดง่ายๆทำเกรดพรีเมียมขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์ที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครันให้กับคนที่มาเช่าใช้บริการพูดง่ายๆก็หิ้วกระเป๋าเข้ามาก็อยู่ได้อันนี้ถือว่าเด่นที่สุดส่วนเกณฑ์ในเรื่องของงานปีนี้จะเบากว่าช่วงปีที่ผ่านมาเยอะและปีนี้พยายามเข้าหาผู้ใหญ่นะมีเกณฑ์จะได้ลาภผลครับการเงินค่ะอาจารย์การเงินสภาพคล่องก็เหมือนกันนะปีที่แล้วเหนื่อยทั้งคู่ทั้งเรื่องของงานและก็เงินนะปีจอนี้ย่าง47ปีขึ้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่2เดือน5 2515นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน30นาทีค่ะเกิดเช้าเป็นวันอังคารเกิดที่จังหวัดกทม.นะคะจะถามลัคนาราศีค่ะแล้วก็มีคนมาขอแต่งเขาเป็นม่ายแต่งได้ไหมคะจ้ะก็ดวงของคือถ้าเป็นม่ายไม่ได้มีพันธะพัดหมายถึงว่าคือถ้ามีพันธะเรื่องบุตรหลานนั้นไม่เป็นไรนะแต่ว่าดูให้ดีๆหน่อยละกันนะครับว่ามีอะไรยังเป็นเงื่อนไขที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตคู่ของตัวเองอยู่หรือไม่นะฉะนั้นถ้ายังไม่รีบร้อนก็ตอนนี้ย่าง44นะแป๊บนึงจ้ะก็ดูสักระยะหนึ่งนะครับให้พ้นเข้าย่าง45ไปก่อนก็ได้นะถ้ายังไม่แน่ใจนะครับและดวงของคุณฝากไปพิจารณาเหมือนกับสายเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างบ้างอ่ะถือว่าสมรูปครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคือชื่อคุณสุดาพรวงศานะคะถามทะเบียนรถค่ะ9813และ575ค่ะคันแรกเนี่ยคู่หลังดีนะครับ13มหาอุดหมายถึงหัวหน้างานเจ้าของกิจการเจ้าคนนายคนก็ได้นะครับส่วน98เนี่ยระวังอย่างมงายอย่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนขาดความเชื่อมั่นละล้าละลังในการใช้ชีวิตผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีนะแต่ขอเพียงแค่ยึดเหนี่ยวอันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ส่วนคันที่2ใน575จะมีปัญหาในเรื่องของการออกตัวนะอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นโดยทั่วๆไปไม่ว่าจะทำอะไรอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข7ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณภูวนาตุลานนท์นะคะเกิดวันที่21พฤษภาคม2525ค่ะเวลาเกิด 7:40 นนะคะเกิดปีจอจะถามเรื่องการงานการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะงานการเงินปีจอนี้นะครับของคุณปีจอนะแต่ปีจอย่าง34เนี่ยก็พยายามอย่าสร้างศัตรูปีนี้มีและเสียเปรียบนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้โดยองค์รวมในเรื่องของงานเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะมีเกณฑ์ในการที่เริ่มสิ่งใหม่ๆฉะนั้นงานไทยดีให้ระวังเรื่องคนแต่เงินเนี่ยไม่ดีเลยอลิเป็นกาลีของคุณถ้าไม่ได้มีศัตรูก็มีหนี้ปีนี้จะเป็นทรงนั้นนะครับหาโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดท่านต่อไปเลยค่ะเบอร์โทรค่ะ396 369และ719ค่ะจ้ะ369เนี่ยนะก็เสน่ห์และความสำเร็จเลข3กล้าหาญขยันแทงคานดีส่วนเลขที่2เนี่ยนะ719จ้ะก็ดูคัดท้ายก็พอฮะ19เป็นกำลังของพระพฤหัสบดีก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงดีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวิมลนะคะเกิดวันพฤหัส 9:09 เกิดเลขสวยมากเดี๋ยวสิหนูบอกวันก่อนสิเอาวันที่20เอาวันที่23เดือน6 2526ค่ะค่ะ 9:09 นาทีใช่ค่ะจ้ะช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยค่ะมีวิธีแก้ไงบ้างคะแล้วก็เรื่องความรักด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33นะจะเตือนก่อนนะในเรื่องของ ความจริงในเรื่องของคู่ครองเนี่ยนะถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้ผมว่าถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรจนเกินไปนะปีนี้ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนในทางบวกหรือแม้กระทั่งถ้าผ่านปีที่แล้วไม่ได้และหรือว่ายังโสดอยู่ปีนี้ก็มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแต่งานไม่นิ่งนะครับถ้าคุณทำงานอยู่มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายแต่อย่า กังวล นะครับเปลี่ยนในทางบวกเช่นเดียวกันฝากเสริมชะตา2เรื่องเรื่องแรกนะครับในแง่ของการทำบุญเสริมปีนี้ก็ให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสว่างทำความให้แสงสว่างถวายวัดจะเป็นไฟแช็กไม้ขีดไฟธูปเทียนก็ไ
ให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชานะครับแล้วปีนี้ผมฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยละกันนะหาโอกาสนะไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตซะค่ะจ้ะตอนนี้เวลาในช่วงที่2เบรกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อพักกันสักครู่ครับ